วัสดีครับผมก่อนก็ได้ดอกก็งั้นดอกถ้ากินไม่หนีจะปลูกจะป่าจะหอยสมกินไปเดี๋ยวที่ปิดประตูหัวน้ำสิไปบังเขานั่นมันถอดพอทั้งหมดไปหอนแล้วครับผมหอนแล้วกินข้าวดูแลตัวเองครับผมกล้วยต้นแม่มาฝากก้อยงัวไม่ออกครับผมบอกว่าสองมือด้วยก้อยครับมีหอดยาหอดยังพร้อมเรียบร้อยตอนต้มน้ำขิงครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับเดี๋ยวเตรียมตัวครับผมกินข้าวกินน้ำก็แล้วก็กินน้ำห่อนครับผมช่องเผื่อสุขภาพครับก่อนเราไปลองมาที่นี่กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินพอดีมันไวสองมือเด้อมันมาคอยกับบาทให้ตัวดีจะคล้องหลอกก่อนเป็นน้ำกินครับผมมีกินตะนำห่อนครับรู้สึกว่าเมื่อยหายใจเมื่อยวัดมือกับหนองเสร็จงานแบบไม่เด็ดพอได้เลยมันเป็นแบบยังไงดอกห่อเดียวก็มันก็เป็นต้นนี้สั่งมาจากไอ้ชาผักเชียงดาผมสั่งมาจากผักเนื้อครับสั่งทั้งเม็ดตรงนี้ครับพี่น้องดูแลตัวเองมาได้ดีแก่ปวดแก่อักเสบฝ่าทลายโจรกล้วยน้ำแรกกินกล้วยก่อนละพี่น้องครับยืมหลังมือแล้วก็กินยานอนครับผมมันจะมีอาการแบบนี้นอกไปทางเดียวกันบ้างวุ่นยาตัวเม็ดเนี่ยกลับเล่นกันไปเล่นกันไปเนาะก่อนเลยครับครับผมพี่น้องสวัสดีครับคืนที่4แล้วครับผมสำหรับวันที่4แล้วเนาะมื้อนี้ทำคำมากครับมีกำลังใจนะครับผมกับนี่ครับผมถือว่าได้นำทิ้งครับคนห่วยเลยดูแลสุขภาพครับผมแต่ว่านี่คือดีพี่น้องข้าวเหนียวเมื่อวานโอ้ยข้าวเหนียวกับก๋วยนะไม่เอาคนน้ำมาให้หนามือแล้วนะครับเนาะกะว่าน้ำกินน้ำให้มันเย็นครับผมคือบ่เอาบ่กินน้ำเย็นเลยครับผมดูแลสุขภาพนะพี่น้องคือบ่กินน้ำเย็นนะครับเนาะดูแลตัวเองก่อนเข้านอนครับผมเล็กใส่ก้อยแหละคำหนึ่งคำปมเฮ้ยมันก้อยนะเนาะอย่ามันบูดครับคำหนึ่งเลยไปครับเจ้าบ่พี่น้องเจ้าบุญนะครับเนาะก่อนนั้นคือเป็ดอ่ะมันก่อยบ้านอ
มันเป็นอาการอะไรหรอครับผมเสร็จงานหรอหายใจไม่เมื่อยกินไรบ่ได้จะปากอยากอยู่แต่ปลายดินซ่าๆครับผมแต่ว่ามันนี่มันผมเกิดมันเกิดตั้งพันที่สองนะครับเนาะบอกว่าน้องหนึ่งมูพวกกับเขามาเนาะเขามาหอดตรงหน้าแต่กอก็กินอะไรป้ายางมือบรรยากาศแล้วไปเนาะก่อยขึ้นไรไปเลยครับผมมาเต็มหัวแรงหรอกเวลากินหลบดึกมุกขมันสุกครับเจ็บมากลองอ่ะเขากินน้ำด้วยกันครับผมตรงไหนตรงหน้าครับผมแต่ว่าถ้าว่าเป็นหวัดบ่อไอบ่อกระตากหมอกก็สิไอเรื่องครับผมไอเนี่ยก็ตื่นพัดลมผมเป็นคนที่ใส่พัดลมพัดลมมันเป็นออกผมจะสั่งเป็นน้ำขิงพวกไกินเจนครับผมน้ำขิงสำเร็จรูปครับผมมันจะมียาเบอร์นองเลยสักตัวนึงก่อนครับผมกินร้ายก็ได้ความมันคั่วแบบดีๆเออกินหลบลึกนะจังหวะนี้ครับขอนข้อได้ครับผมหนังจริงมันจะมีจริงจริงอ่อนน้ำผมต้มลงไปครับผมเท่ากับสังเกตอาการตามจีแบบไหนพี่น้องได้ยินเนาะเนาะแต่แค่มันเคยทำงานแต่มันเมื่อยมันบอแต่ว่ามันเท่ากับดาวสถานการณ์บ่ถือนะครับเพราะผมมันโดยตรงเนาะหนองกับฮัทชิวใส่หูดังผมเต็มเลยแต่พวกกับพี่จมูกเราพาพี่จมูกกับบางๆด้วยมาเนาะโดยยาปลาไม่ไหวแก้ไขคือแล้วครับมันฝ้าจะไล่โจรครับพอทนายจนนี่ท่านนี้อาการแปลกๆช่วงคือสิปัจจัยพ่อกินไหวอยู่ครับผมแล้วหมอมันบอกว่าหามกินไหวว่ามันมีติดต่อตับต่อไตครับเนาะครับเป็นเมสลินครับมีเป็นเมสลินเป็นเมสลินแล้วก็ปลาทนายจนแล้วก็มีน้ำจิ้งครับผมน้ำจิ้งบ้านน้องจัดการมาเยอะนะครับผมแล้วก็แบ่งมาจากไม่ออกครับผมเป็นแก๊สเสพครับผมแต่กินก็นอนไหนเลยเอากะกินปลาไส้โจรครับผมก็เนี่ยซึ่งที่หนึ่งผมใส่จังหวะนั้นแก๊สเสพด้วยกันแต่ว่ามันบ่อนนะครับน้องต้องไปใส่ตัวนี้ครับทำได้ป่ะครับผมคือเฮามันมือว่านแต่ตรวจไปแล้วเมื่อวานมือก่อนไหมครับผมอีกสองมือตรวจไปแล้วมันก็เหตุการณ์
ปกติครับเอาบอดูแลดูแลตัวเองแค่ไปถึงมาดูแลเขาแล้วเนาะตอนแม่ออกมาส่งอันนี้ครับเอากระถามอยู่แม่ออกก็บอกว่ามีคนเป็นอยู่เดือดปวดเจ้าของร้านขายของมั่งครับผมขายของข้ามมั่งผมมาอยู่นี่แต่มันดีที่สุดแล้วขันบอมาอยู่กับเป็นกี่ปากนะครับเนาะครับผมอย่ารอความหวังหัวเจ้าของเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มากักตัวดีที่สุดแล้วครับเขามีอีกหลายทุ่งอยู่ครับตัวนี้เอาหายปลาไปว่าน้องนวลหายปลาแบบธรรมชาติเลยตัวนี้เอาไว้กินครับกว่าสองมือวะเนาะจังเขาเสียไม่อีกเข้าขากินเอาในทุ่งในทุ่งหน้าไปตัวไม่รู้พี่น้องสองมือวะสันเป็นของก็ได้พี่น้องเด้อยู่มาหน่อยพาไปครับผมเนี่ยทำประมูลก่อนครับนี่ครับผมเขาครับไปครับผมเสบียงเอานี่ข้าวสารโอเคครับผมอยากกินกล้วยกินครับพี่น้องแต่ว่าพิษผาดอย่างเดียวสมัยตัวมือเนี่ยคือภายที่มีการงานทั้งสั้นกันดูๆส่วนมากสีติดเร็วนะครับเนาะแล้วก็คบกับหมู่พวกหลายๆครับผมก็มีครอบครัวก็แนะนำด้วยครับผมที่นี่ปัญหาทีหลังคือผมเหมือนครับเรื่อยๆก็เข้ากระดาผมเรื่อยเมื่อยแล้วครับผมนี่แหละยึดครอบครัวครับผมว่าน้องก็จะขึ้นนอนขึ้นยังแล้วครับผมน้องเนาะดูได้สุขภาพกันแล้วครับผมเดี๋ยวกินก่อยกินยังมันออกห่อนท้องไหมเพี้ยแห้งครับมีการอะไรครับผมดีดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะน้องก็กินนอนแล้วได้ครับคือว่าแข็งแรงครับผมเดี๋ยวไปหาน้ำหอนอย่างเงี้ยมาครับผมนอนแล้วครับผมดึกแล้วครับผมครับผมพี่น้องอย่ารอความหวังชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคนเฮาตัวเองหลุดครับผมเป็นแค่ไขวัดเท้าพ่อหูอาการหูยังแล้วครับผมกินน้ำห่อนเอาห้ามกินน้ำเย็นถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงยังไงกูก็ต้องติดคิดไปสิครับผมแต่อย่าไปในที่ชุมชนหรอกที่คนหลายๆครับผมนะไปก็ต้องสวมแมสก์สวมยังให้เรียบร้อยครับผมเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมพี่น้องทุกคนครับผมมืออื่นก็เป็นเครื่องที่หาครับผมนะ